สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำการซื้อบัตรสตรีมวอลเล็ตโดยใช้บัตรทูมันนี่นะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้ท่านเข้าสู่ระบบด้วยสตรีมนะครับผมกดที่ปุ่มสีเขียวที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับก็ระบบจะให้ท่านล็อกอินโดยสตรีมนะครับผมถ้าเกิดท่านเคยล็อกอินบนเว็บไซต์ไว้แล้วนะครับมันจะแค่ให้เรากดยืนยันเฉยๆนะครับก็กดยืนยันครับเมื่อท่านล็อกอินมาแล้วนะครับผมระบบก็จะพาท่านเข้ามาที่หน้าขายสตรีมวอลเล็ตนะครับผมก็จะมีสตรีมวอลเล็ตให้ท่านเลือกซื้อได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องดูครับว่าเรามีเงินที่จะซื้อหรือเปล่านะครับผมโดยดูที่มุมขวาบนนะครับถ้าท่านล็อกอินแล้วนะครับผมด้านขวาบนนะครับก็จะมีชื่อสตรีม ID ของท่านนะครับผมแล้วก็มีจำนวนเงิน G นะครับผมที่อยู่ด้านหลังนะครับผมโดยถ้าเกิดท่านไม่เคยเติมเงินเลยนะครับผมหรือว่าล็อกอินครั้งแรกนะครับผมท่านจะมีอยู่ทั้งหมด 0G นะครับผมแต่ผมเคยเติมเงินมาบ้างแล้วนะครับจะสังเกตว่าผมมีอยู่ที่ 158G นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า 1G ไอ้เงิน G เนี่ยคืออะไรนะครับผมจริงๆแล้ว 1G ก็คือ1บาทนะครับเงิน G ก็คือเงินบาทนั่นแหละครับแต่ว่าที่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเป็น G นะครับผมเพราะว่าเงิน G เนี่ยจะได้มาจากการเติมเงินซึ่งมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับผมเงิน G ก็คือเงินบาทนั่นแหละครับที่หักค่าธรรมเนียมออกไปนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมายกตัวอย่างด้วยการซื้อบัตรสตรีมวอลเล็ต5เหรียญนะครับผมที่ราคา 189G นะครับผมจะสังเกตว่าตอนนี้เงินผมไม่พอที่จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเติมเงินก่อนนะครับก็กดที่เติมเงินครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเติมเงินนะครับผมโดยวันนี้เราจะเติมผ่านทูมันนี่นะครับผมก็ให้ท่านกรอกรหัสทูมันนี่ครับเมื่อท่านกรอกรหัสทูมันนี่เสร็จนะครับผมให้กดเติมเงินนะครับรหัสระบบจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1-5 นาทีนะครับผมซึ่งบัตรทูมันนี่นะครับผมทุกใบนะครับผมมันจะมีค่าธรรมเนียม 12.9% นะครับเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บโดยตัวของทูมันนี่เองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะต้องหักออกไปนะครับผมซึ่งหากท่านสงสัยว่าบัตรทูมันนี่ใบไหนนะครับผมได้เงินเท่าไหร่นะครับสามารถดูได้ที่ตารางด้านล่างนี้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเติม50บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเงิน G ที่ผมจะได้รับเนี่ยจะเป็น43บาทนะครับไอ้43G นะครับผมหากเติม90ก็จะได้78นะครับผมท่านก็ให้ดูที่บัตร G ตรงนี้โอเคครับตอนนี้ระบบตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับผมจะเห็นว่าระบบแจ้งว่าเติมเงินเรียบร้อยนะครับผมได้มาทั้งหมด 43G นะครับผมตอนนี้ยอดเงินคงเหลือของผมก็จะเป็น 201G นะครับบวกจากเดิมมานะครับในกรณีที่ท่านรหัสผิดหรือว่าอาจจะรอนานเกิน5นาทีนะครับบางครั้งเนี่ยระบบมันอาจจะทำงานช้าครับเพราะว่าอาจจะมีคนเติมพร้อมกันเยอะหากท่านรอนานแล้วก็กรอกใหม่อีกครั้งแล้วรหัสมันขึ้นว่ารหัสใช้ไปแล้วนะครับจริงๆก็คือเงินมันเติมเข้าไปแล้วนะครับให้ท่านไปสังเกตที่เงินของท่านนะครับมันน่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมจริงๆเป็นกันหลายคนครับบางทีระบบมันช้าแล้วก็มันดีเลย์นะครับผมคือเงินมันเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าท่านไปกรอกเติมอีกครั้งนึงมันก็เลยขึ้นว่ารหัสใช้ไปแล้วซึ่งมันก็ถูกของมันครับเพราะว่ามันใช้ไปแล้วนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราเติมเงินเสร็จแล้วเรามีเงินที่จะซื้อสตรีมวอลเล็ตแล้วนะครับเราก็ไปที่หน้าสตรีมวอลเล็ตครับวันนี้นะครับเราจะซื้อ5เหรียญนะครับเพราะนั้นผมกดสั่งซื้อนะครับระบบก็จะถามว่าท่านแน่ใจหรือเปล่านะครับผมที่จะซื้ออันนี้นะครับถ้าไม่กดผิดนะครับผมก็กดได้ครับว่าแน่ใจนะผมจะซื้ออันนี้ครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่คือตัวสตรีมวอลเล็ตตัวใหม่นะครับผมเป็นโค้ดสตรีมวอลเล็ตตัวใหม่ที่ได้มาจากการกดสั่งซื้อเมื่อกี้นะครับผมจะเห็นว่าเป็นโค้ดสตรีมวอลเล็ต5เหรียญนะครับผมซื้อเมื่อเวลาประมาณบ่าย 3:06 นาทีนะครับเป็นเวลาบนเซิร์ฟรู้สึกจะช้าไปประมาณ6นาทีนะครับผมโอเคครับเมื่อเราได้สตรีมวอลเล็ตมาแล้วนะครับเราก็เอาไปเติมลงบน ID ของเราครับก็กดที่ปุ่มรีดีมโค้ดสตรีมวอลเล็ตข้างๆนี้ก็ได้ครับกดปุ๊บระบบก็จะพาท่านมาที่หน้าของตัวเว็บเติมเงินสตรีมวอลเล็ตนะครับผมท่านก็ให้ท่านไปก๊อปโค้ดมาครับโค้ดใหม่ที่ท่านได้มานะครับก๊อปปี้มาวางนะครับกด continue ครับเนี่ยครับท่านก็ทำการเติมเงิน5เหรียญลงไปในวอลเล็ตของท่านแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าเงินผมเพิ่มเป็น25นะครับ25เหรียญนะครับตอนแรกมีอยู่20เหรียญหากท่านสงสัยนะครับผมว่ารายการเติมเงินของท่านเงินเข้าหรือยังนะครับสามารถเข้ามาดูที่รายการตรงนี้ได้นะครับจะรวบรวมรายการเติมเงินทั้งหมดนะครับผมที่ท่านได้เติมเอาไว้นะครับแสดงไว้ให้ท่านดูนะครับผมแล้วก็มีรายการรายรับรายจ่ายนะครับผมก็จะเป็นรายการที่แสดงเป็นเหมือนกับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับก็คือบัญชีเติมเงินบัญชีใช้เงินนะครับผมเงินคงเหลือนะครับเป็นที่มาที่ไปของเงินของท่านนะครับผมเผื่อท่านสงสัยหรือว่า
ว่าในตัวระบบหรือว่าสงสัยว่าไอ้สตรีมวอลเล็ตใบนี้เราซื้อมาตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ตัวรายการใช้จ่ายนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับผมง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับผมกับเว็บ Get Stream Wallet นะครับผมก็หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำนะครับผมสามารถไปส่งเมสเสจนะครับผมส่งข้อความนะครับผมมาที่ตัวเว็บ facebook.com/getstreamwallet ได้นะครับผมทีมงานยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ